รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัตโนบนอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาวจีนถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากที่แต่งตัวเป็นชุดคอสเพลย์ของญี่ปุ่นด้วยการสวมกิโมโนแล้วก็วิกผมยาวสีปลอนนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองซูโจในมณฑลเจียงซูค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียงที่ดินในช่วงต้นนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเพราะว่าสาวจีนคนดังกล่าวเนี่ยเธอไปเดินในย่านที่เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่นในเมืองสูโจแล้วเธอก็สวมชุดคอสเพลย์เป็นกิโมโนเรื่องราวจากอนิเมะตัวละครหลักของอนิเมะญี่ปุ่นที่เธอชื่นชอบมานะคะก็พยายามจะให้เข้ากับบรรยากาศแต่ว่าในตอนที่เธอกําลังต่อคิวซื้อขนมก็ถูกตํารวจมาล้อมแล้วก็แสดงความไม่พอใจมีการทะเลาะวิวาทก ด้วยเหตุว่าการสวมชุดญี่ปุ่นของเธอนั้นทางตำรวจมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเธอถูกสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงค่ะตำรวจตรวจค้นโทรศัพท์มือถือลบรูปถ่ายที่แต่งชุดกิโมโนแล้วก็ไปถ่ายในสถานที่ต่างๆตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะคะยึดชุดกิโมโนแล้วก็ตั้งข้อหาว่าพยายามก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายรวมทั้งให้เขียนจดหมายตำหนิตัวเองกว่า500คําคำแล้วก็เตือนว่าไม่ให้โพสต์เรื่องนี้ลงบนโลกโซเชียลด้วย คำที่ตำรวจบอกก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแต่งชุดั่นฟูชุดโบราณของจีนมาเขาก็คงไม่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าเหตุเพราะสวมกิมโมโนมาแล้วก็เป็นคนจีนก็ถามหญิงสาวคนดังกล่าวว่าเป็นคนจีนไม่ใช่หรอนะคะ เธอก็มาโพสต์ตอนหลังแล้วก็แสดงความผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แค่ตั้งคำถามว่าการที่สวมชุดซึ่งเธอชื่นชอบจากอนิเมะจากการ์ตูนเนี่ยเป็นความผิดด้วยหรือแล้วก็การใส่ชุดเนี่ยไปเดินถนนในจีนเนี่ยถูกตั้งข้อหาแล้วก็ถามว่าไอาการที่ไม่ได้แต่งชุดประจำชาติหรือไปชุดของคนชาติอื่นเนี่ยเธอไม่รักชาติหรืออย่างไรนะคะประเด็นเรื่องของ ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นบาดแผลที่บาดหมางกันยาวนานในประวัติศาสตร์นในอดีตเนี่ยมันถูกเอามาผนวกรวมบางอย่างกับเรื่องของชาตินิยมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษของตัวเองอันนี้ก็ในทางหลักแล้วมันไม่มีกฎหมายที่กําหนดอย่างระบุชัดเจนนะคะว่านี่คือความผิดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษความอ่อนไหวของการแต่งกาย เฉพาะเจาะจงนะฮะญี่ปุ่นคุณผู้ฟังไม่ได้แปลว่าเป็นชาติอื่นนะการแต่งชุดสไตล์ตะวันตกฮิปฮอปหรือว่าวัฒนธรรมของชาติอื่นๆเนี่ยไม่ ประเด็นน้อยมากที่จะเกิดขึ้นในจีนคำถามคือทำไมและมันมีปัจจัยเงื่อนไขอะไรอื่นใดที่อยู่ข้างหลังเรื่องนี้หรือไม่รวมทั้งอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปติดตามค่ะว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงเวลาของจีนแผ่นใหญ่ที่มีพัฒนาการมาเนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบการแต่งกายมันเป็นพลวัตหรือมันมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันแข็งตัวแช่แข็งหยุดนิ่งอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียว วันนี้รองศาสตราจารย์บรศัก์มหันโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาคุยกันสวัสดีครับเกริ่อนมาตอนต้นว่ากลายเป็นการ ขึ้นบัญชีต้องห้ามไปเลยว่าแต่งชุดญี่ปุ่นโดยเฉพาะชุดประจำชาติคือกิมโมโนเนี่ยนะแล้วมาเดินเดินเดินในเมืองจีนนะก็มนนไม่ได้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยแล้วก็บอกว่าถ้าแต่งเป็นชุดจีนโบราณหรืออะไรบางอย่างที่แสดงสัญลักษณ์เป็นคนจีนเนี่ยก็จะไม่เป็นประเด็นแบบนี้มันอ่อนไหวมากจากปัญหาทางการเมืองปัญหาทางประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วมันมาปะทุข,ขึ้นมาจากกรณีตัวอย่างนี้ที่จะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่าเนี่ย อยากให้อาจารย์ได้เล่าฉากของสิ่งที่อยู่ข้างหลังของความไม่พอใจระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะคะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังที่คุณโสภิตได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่ามีคำสำคัญคำหนึ่งที่คุณโสภิตบอกว่าถ้าชาวจีนแต่งชุด ของประเทศอื่นๆหรือแม้แต่ตะวันตกใช่ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสารับหรือยุโรปก,ก็ไม่สู้จะดีใช่ค,ครับแต่แต่จะไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมครับใช่<บ>ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นญี่ปุ่นคำคำตอบในเบื้องต้นนี้ง่ายมากนะครับก็คือว่าเอ่อตอนที่ญี่ปุ่นลุกรานจีนเนี่ยญี่ปุ่นได้ไปทําอะไรที่แย่ๆกับจีนเอาไว้มากคือเรียกว่าจีนเนี่ยฝังใจมากๆขนาดที่ไปเปรียบเทียบกับการคุกคามจีนของชาติตะวันตกอ่ะ ก,ก็ยังไม่หนักเท่ากับที่ญี่ปุ่นได้ได้ทำกับจีนนะครับอ,อันนี้นี้ประเด็นที่หนึ่งไอ้ไอความฝังใจตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนญี่ปุ่นอยู่ในภาวะปกติการจะแต่งชุดอะไรแบบญี่ปุ่นเนี่ยในจีนมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์มันลุ่มลุ่ม,มนะครับไม่ดอนนะไม่ดอนนะนะครับอย่างนี้ก็จะมีปัญหานะครับขณะนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นข่าวขึ้นมามันก็เป็นเพราะว่าตอนที่เพโลซีไปเยือนไต้หวัน นะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าได้ทําให้จีนนั้นเดือดดานมากนะครับแต่หลังจากนั้นเพโลซีก็ไปเยือนญี่ปุ่นการเยือนญี่ปุ่นอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจีนเพราะเขาสามารถเยือนได้อยู่แล้วเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับจีนนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เอออ,อหอหมกดีไปด้วยกับ สหรัฐอเมริกานะครับไอ้ตรงที่เป็นเมืองซูโจเนี่ยผมต้องเรียนอย่างหนึ่งมันมีเมืองที่เป็นแบบออโบราณน,นะครับโดดเด่นในเรื่องของตัววัฒนธรรมในอดีตนะฮะหลายๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ซูโจแล้วก็คนจะชอบแต่งตัวในชุดโบราณใช่ทางการจีนเขาอนุรักษ์เอาไว้ พวกเราคนไทยถ้ามีโอกาสได้ไปซูโจะ,ะก็อยากจะแนะนําให้ไปว่าเพื่อให้เห็นว่าเขาอนุรักษ์เมืองโบราณเอาไว้ได้อย่างไรขณะที่คนจีนไม่ค่อยชอบญี่ปุ่นนะครับแล้วแล้ว,ลวน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งชุดกิโมโนเข้าไปเนี่ยถ้ามองจากเกณฑ์แบบบ้านเรานะครับการที่เจ้าหน้าที่ทําอย่างนั้นมันก็อาจจะละเมิดสิทธิเสรีภาพไปหน่อย นะครับแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยการที่น้องผู้หญิงคนนี้แต่งชุดกิโมโนไปในท่ากลางบรรยากาศแวดล้อมแบบจีนโบราณเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าจะมีคนจีนคนไหนหมั่นไส้แล้วก็เดินมาทําร้ายเธอออย่างนี้ก็ก็เป็นปัญหาครับ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยพอถูกเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยก็ติดฮอตเซิร์ชบนเว่ยปัวเลยค่ะแล้วก็มคีคนเข้าชมมากกว่า90ล้านครั้งแต่ว่าตอนหลังก็ถูกบล็อกนะรเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันเกิด<ช>ขึ้นก่อนหน้านิ้มก็มีเหตุการณ์อื่นๆอีก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกรณีที่สาวจีนสวมกิโมโนถูกเจ้าหน้าที่ระปภห้ามเข้าสวนสาธารณะที่ทะเลสาบเอ๋อไห่มาแล้วที่เมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนานแสดงว่ามันมีร่องรอยแบบเนี้ยที่มีความรู้สึกว่าเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามหรือไม่ค่อยพอพอใจถ้าถ้าจะไปมี อะไรบางอย่างที่แสดงสัญลักษณ์ของความเชื่อมสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในพื้นที่ของจีนเนาะใช่ครับหรือพอไปแสดงท่าทีแบบเป็นมิตรกับญี่ปุ่นปั๊บก็มีทั้งคนเฉยๆและคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะกรณีน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีคนให้ความเห็นทางออนไลน์เนี่ยทั้งบวกคือไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยและถือว่าตำรวจทําเกินกว่าเหตุแล้วบางกลุ่มก็บอกว่าเออก็ไม่เหมาะก็ไม่รู้จักหรือไงหรือไม่รู้ว่าเรื่องความเหมาะความควรมันเป็นบรรยากาศแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นเนืองๆถ้าเราพูดถึงเรื่องว่าการแต่งกายของจีนมัน ก็มีหลายยุคหลายสมัยครับและมันก็สะท้อนเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งทัศนคติและการได้รับเปิดโลกมาจากโลกต่างประเทศด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับ ถ้าเราพูดถึงจีนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราหมายถึงชนชาติพันธุ์ฮั่นอันนี้เรียกตามมัธยวิชาการนะครับแม,ม้แต่ในคําภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคําว่าฮั่นถ้าฮั่นในที่นี้หมายถึงว่าชนชาติพันธุ์จีนฝรั่งกับไทยก็คล้ายๆกันก็ยังมีคำหนึ่งคือคําว่าไชนิสถ้าพูดเฉพาะชนชาติพันธุ์ฮั่นเนี่ยเมื่อหลายพันปีก่อนนะชาวจีนก็มีเครื่องแต่งกายของตัวเองผมอยากจะใช้ก็เป็นชุดยาวลงไปเลยอันนี้ผมหมายถึงผู้ชายและผู้หญิงของผู้หญิงนั้นอาจจะดูมีกระโปรง ลักษณะคล้ายๆกับป่งอยู่ด้วย <c oughs> นะครับพอถึงช่วงที่เมื่อประมาณ3,000ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นจีนเนี่ยอยู่ในยุคของความแตกแยกนะครับแตกแยกแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับเดียวกันชาวจีนเองก็ต้องต่อสู้กับชนชาติพันธุ์อื่น จีนเป็นลูกลานเขาก็มีมแล้วเขาก็ามาลูกลานจีนก็มีในบันทึกเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จีนเนี่ยกำลังสู้รบกับชนชาติพันธุ์หนึ่งอยู่อะเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าคนจีนใส่ชุดยาวนะแล้วก็ขี่ม้าใช่ไหมมันก็มันก็จับไม่สะดวกไปไปชุด <ๆ S 2> บบยาวที่ว่าจริงๆรูปทร,รปงก็คล้ายๆกับชุดกีเพาหรืออาใหญ่ของเวียดนามนั่นแหละแต่คือผ่าข้างไอ้ที่ผมจะเล่าี่ คนจีนไม่ได้ใส่กางเกงอะใช่ใช่ไม่ได้ใส่กางเกงแล้วขี่ม้าไปไงทีนี้บอกเพินว่าไปสู้รบกับไอ้ชนชาติพันธุ์หนึ่งอ่ะปรากฏว่าชนชาติพันธุ์นั้นใส่กางเกงฉะนั้นชนชาติท่านไดยบอกเฮ้ยไอ้นั้นมันเข้าท่าตั้งแต่นั้นมาชาวจีนก็เลยเอารูปแบบกางเกงของชนชาติพันธุ์นั้นเนี่ยเอามาใช้ด้วยงแต่ใช่<ม>และตั้งแต่นั้นมาผู้ชายจีนเนี่ยอาจจะรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะก็มีกางเกงใส่มันทําให้เวลาขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถพับเสื้อยาวของเขาได้ แล้วให้เหลือแต่กางเกงแล้วก็มันจะขี่ม้าได้คล่องตัวเราก็พบว่าจีนก็เอานําเอาการแต่งกายของชนชาติอื่นเอามาใช้กับตัวเองด้วยมานะผสมผสานกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งก็เป็นแบบนี้ทั่วโลกใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะใช่ครับทีนี้เอาละพอจีนมีราชวงศ์ปกครองประเทศแล้วเนี่ยเออเราก็พบนะว่าแต่ละราชวงศ์เนี่ยกำหนดเครื่องแต่งกายไม่เหมือนกัน อย,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นขนน้าขนนางอะไรอย่างนี้นะครับหรือชุดแต่งกายของทหารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้เพราะว่าแต่ละราชวงศ์ของจีนเนี่ยก่อนที่เขาจะตั้งราชวงศ์ขึ้นมาหมายความว่าเขาต้องไปโค่นราชวงศ์หนึ่งก่อนตอนที่เขาต่อสู้กันอยู่เนี่ยเขาก็ต้องกําหนดชุดของเขาเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นพวกเดียวกันเช่นทหารก็ต้องแต่งชุดนี้ไอ้ฝ่ายข้าศึกก็แต่งชุดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาตั้งวงขึ้นมาได้ เขาก็เอาชุดที่เขากําหนดไว้แต่เดิมเนี่ยเอามาใช้เป็นประจําในชีวิตประจําวันนะฮะทีนี้มาถึงราชดอโอ้ราชดรน,นี้ประชากรจีนสมัยก่อนนะั้นเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นชาวนารูปแบบของเครื่องแต่งกายเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากในช่วงที่จีนมีราชวงศ์ปกครองเนี่ยสิ่งที่เราได้พบจากหลักฐานก็คือว่าเครื่องแต่งกายของชาวจีนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ย ราชวงศ์ถังซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สร้างจีนให้รุ่งเรืองรุ่งรเรืองอย่างมากเนี่ยถ้าไปดูหลักฐานที่มีการมันทึกเป็นภาพวาดที่ค้นพบในหลุมฝังศพหรือไอ้รูปแกะสะลักต่างๆนะผู้หญิงของราชวงศ์ถังเนี่ยถ้าใช้มองมองจากสายตาปัจจุบันนะครับแต่งตัวค่อนข้างโป๊มีมีชุด สำหรับผู้หญิงที่ดึงให้หน้าอกมันตั้งขึ้นและเห็นเห็นรอกอกนะครับแล้วก็จะเป็นการเปิดเผยให้เห็นเนิเนเนื้อด้านบนรวมทั้งต้องเข้าบาไหลายแล้วเสื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อบางเบาใชซ่ซึ่งซึ่งก็มีคําถามว่าเอ๊ะถ้าสังคมจีนในยุคนั้นเป็นสังคมอนุร,รักษ์นิยมแล้วทําไมจึงให้ผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้เปิดเผยนะเนื้อตัวเราก็พบอีกว่าที่มาของราชวงศ์ถังเนี่ยเขาไม่ใช่ชนชาติฮั่นแท้ๆนะ คือคือ,คอมีส่วนผสมของชนชาติพันธุ์อื่นอยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเกิดสั่สงสมอํานาจแล้วสามารถตั้งราชวงศ์ขึ้นมาได้เราจะสังเกตว่าราชวงศ์ถังนี่ไม่เรื่องเครื่องแต่งกายนี้ค่อนข้างอิสระเลยนะแบบไม่ไม่ไม่เหมือนกับชาวจีนโดยพื้นฐานท่านจะคิดแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเราก็พบอีกว่าพอหลังราชวงศ์ถังล่มสลายไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจริงก็ก,กลับมาแต่งตัวแบบพิชิตพิชิต <laughs> นะครับพิชิตอ,อ,อย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้านึกถึงหลายๆประเทศเอาแมาก้กระทั่งในเมืองไทยสมัยก่อนผู้หญิงไทยก็นุ่งโจงห่มผ้าแถบนะแล้วก็ตะเบงมานมันก็เปิดเผยเนื้อตัวเขาก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่มันเสียหายอะไรที่สําคัญคือการแต่งกายแบบไหนสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิศาสตร์สภาพอากาพพเศาพพเนี่ยมีผลต่อการกําหนดด้วยเพราะเมืองไทยอากาศร้อนจะมานุ่งห่มมิชิดหมดหนึ่งคือเสื้อผ้าต้องใช้ผ้าเยอะเปลืองใช่ไหมฮะสองแลไม่เหมาะสมในจีนนี่ก็น่าจะเข้าใจว่าคงเป็นความหมายทํานองเดียวกัน ใช่ครับพอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยก็มาถึงยุคป,ปัจจุบันที่พวกเราคนไทยเวลาดูหนังจีนย้อนยุคนะเราจะมีภาพจําการแต่งกายของชาวจีนอยู่ไม่มากก็ขึ้นอยู่กับว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยสร้างย้อนยุคไปถึงไหน ปัจจุบันเนี่ยการสร้างหนังของจีนนี่ดีอย่างนะคือเนื่องจากจีนนั้นมีข้อมูลเรื่องการแต่งกายของชนชาติตัวเองในประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง3มก๊กนี่แหละที่กำกับโดยสร้างและกำกับโดยฉีเคซึ่งมันมีสองภาคเขารีเสิร์ชมาดีนะในเรื่องการแต่งกายฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าจีนสมัยเมื่อ2,000ปีก่อน,นถึง่ยถึป1,800ปีก่อนซึ่งมันอยู่ในช่วงของสมัยราชวงศ์ฮั่นเขาแต่งตัวกันอย่างไรมันก็จะจอ,อกมาอย่างนั้นนะครับ อ่าพอกลับไปถึงราชวงศ์ถังที่ผมพูดเมื่อกี้นี้มันก็มีการสร้างหนังอย่างเช่นหยางกุ้ยเฟยเราก็จะพบว่าเครื่องแต่งกายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไอไอภาพจําอย่างเช่นสมัยแต่งเครื่องแต่งกายสมัยฮั่นหรือถังเนี่ยคนไทยอาจจะดูแบบผ่านๆน,น,นะครับแต่ที่ผมว่าภาพจำนี่มันมักจะเป็นช่วงท้ายๆของยุคสมบูรณ์ในยาสิทธิราชโดยเฉพาะราชวงศ์ชิง หรือหรือก่อนหน้านั้นก็คือราชวงศ์หมิงยังไม่ถามคนไทยเนี่ยผมคิดว่าพอเอ่ยชื่อคําว่ากี่เผาเคนไทยก็จะรู้สึกรู้จักทันทีเชื่อมโยงได้ใช่เพราะว่ามันเป็นชุดที่ราชวงศ์สุดท้ายของจีนเนี่ยเขาเขาแต่งเป็นเครื่องแบบเป็นปกติของเขานะครับเพราะฉะนั้นการแต่งกายของคนจีนเนี่ยม,มันมีรูปแบบตายตัวไหมคําตอบก็คือว่าไม่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมของผู้ก่อตั้งราชวงศ์นั้นๆ S <S อิทธิพลจากเครื่องแต่งกายชุดกี่เพาที่อยู่ในสุดท้ายก็คือราชวงศ์ชิงใช่ไหมคะมันก็ยังล่วงเลยต่อมาถึงตอนที่จีนอย่างเราจะมีภาพอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้หรือเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะพบว่าผู้หญิงสาวหรือชายหนุ่มในชุดปัจจุบันในยุคนั้น,นก็ยังแต่งชุดที่เป็นกี่เพาแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยใช่ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะว่าช่วงของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายเนี่ยนะครับการแต่งกายในเวลานั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะแต่งกายในในรูปแบบของที่แมนจูเอาเข้ามานะครับก็คือเพราะราชวงศ์ชิงนั้นเป็นพวกชนชาติแมนจูนะครับคือคนจีนก็ไม่ชอบแมนจูหรอกแต่ว่าเมื่อถูกปกครองแล้วแล้วเขาก็แต่งตัวอย่างนั้นคนจีนก็รับออกมาเพราะมันมันไม่ได้ไปทําลายรูปแบบเดิมของจีนมากนะักถ้าเป็นผู้ชายนะเสื้อที่ใส่มันก็ไม่ใช่มีกระดุมเสื้อเชิดแบบปัจจุบันนี้มันก็พาดเข้าไปแล้วก็มันมีที่เน็คใช้วิธีการพาดทับ <ช>แล้วก็เน็บหรือไม่งั้นก็คือผูก<ช>ด้วยผ้าชิ้นที่ทําเป็นเหมือนเชือกใช่ครับแต่แต่มันดูไม่รัดกลุ่มมิดชิดเท่ากับชุดของผู้หญิงที่เป็นกี่เพาเพราะ<ม>ว่ากี่เพาของผู้หญิงนั้นมันจะปิด,ปดคอปิดถึงคอมันกระดุมคอจีน,น <ะ S 2> ครับ,รบแล้วก็พอผ้าเฉียงใช่ไหมครับสมัยก่อนกระดุมยังไม่มีพลาสติกก็เป็นกระดุมผ้า ที่เป็นเม็ด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 เครื่องแต่งกายของผู้หญิงกับผู้ชายอะต่างกันคือแน่นอนล่ะผู้หญิงนั้นจะมีความพิถีพิถันแล้วก็สวยกว่ามีลวดลายอะไรมีดอกไม้อะไรนี้ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เนื่องจากราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายอะแล้วหลังจากนั้นจีนก็ถูกคุกคามโดยตะวันตกต่างชาติซึ่งอันนี้รวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับเลือดรักชาติมันก็เกิดขึ้นกับปัญญาชนบางกลุ่มเล้พอมาถึง ช่วงปลายของราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงนั้นก็ถูกค้นล้มลงแล้วระบอบสมบูรณ์าญาสิทธิราชของจีนเนี่ยนะครับก็ล่มสลายลงแล้วไปสู่ระบอบสาธารณรัฐตอนนั้นเนี่ยคนจีนจํานวนมากเริ่มเริ่มตื่นตัวแล้วว่าเราถูกคุกคามจากตะวันตกถึงแม้ราชวงศ์ชิงจะล่มสลายไปเนี่ยแต่ชาวจีนนั้นก็ยังติดกับการแต่งกายในช่วงท้ายของยุคโบราณนั่นก็คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะใส่ชุดกี่เพา้าเก็กี่เพา้านี้ถ้าเรานิยามว่า เป็นชุดธรรมดาก็ได้นะหมายถึงว่าเป็นชุดปกติที่ใส่สประจำวันใช่แต่ว่าคือหมายถึงในแง่รูปแบบก็คือผ้าดเสียงแล้วก็มีกระดุมปิดแล้วก็คอก็ปิดแต่กี่เพาะนะ้าในอีกความหมายหนึ่งอะ่ะคือชุดที่หรูหราสวยงามใช้ออกงานได้ ชุดกี่เพ้านั้นมันมีอยู่2แบบถ้าเป็นแบบสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยคือเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงหรือกับโปรงอีกตัวหนึ่งนะครับแต่พอมายุคสาธารณรัฐเนี่ยได้มีการดัดแปลงชุดกี่เพาถ้าเป็นเสื้อที่ใส่ตามปกติมันก็เป็นกี่เพาคือแต่คนจีนเขาไม่เรียกว่ากี่เพาน,นนะคือบปนชุดคล้ายๆกี่เพาก็คือเป็นแบบเดิมแต่เป็นเสื้อส่วนจะใส่กางเกงหรือกระโปรงนั้นก็เป็นอีกเรื่อง ชายสั้นขึ้นมา<ช>เป็นลักษณะสั้นแค่เอวเป็นเสื้อก็มี<ช>หรือ<ช>ว่า<ช>ถ้าไม่งั้นคือเป็นกี่เพาชุดที่ยาวลงคร่อมถึงน่องใช่ครับแต่ถ้าเป็นกี่เพาที่เราเข้าใจกันหรือรู้จักกันเนี่ยมันเป็นการประยุก์ตหรือดัดแปลงในยุคสาธารณรัฐนะ,ะนั่นคือเป็นกระโปรงชุดแต่ว่าเลย บางทีก็สูงไอ้ยาวเกินหัวเข่าเล็กน้อยบางทีก็ค่อนข้างทันสมัยอะแบบ<ม>แบบตะวันตกมีสั้นมียาวใช่มีสั้นมียาวเขาเขาเรียกว่ากระโปรงชุดใช่ไหมถ้าผู้ภาษาไทยนะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของกีเพาซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าแพร ى, มัง่งผ้าไหมมัง่งซึ่งสวยมากนะแล้วแล้ว,ลวทุกวันนี้ราคาแพงแมากไปเอากีเพาของแมนจู oo, อะมาดัดแปลงให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่แต่มีเอกลักษณ์ของความเป็นจีนแล้วแล้วกว็มันก็ดูแล้วมันก็สวยสง่างาม ส่วนผู้ชายถ้าแต่งชุดโดยปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยผู้ชายจีนในย,ยุคสาธารณรัฐนะยังเอที่แต่งใส่สูตรผูกไทยแบบตะวนตกก็มีแล้ว แต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบทั่วทั้งประเทศผู้ชายจีนนี่ยังแต่งตัวเหมือนเดิมถ้าเป็นคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็จะแต่งเป็นชุดยาวมาถึงเกือบจะตาตุ่มแล้วเขาจะใส่รองเท้าแล้ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าอันนี้ก็ว่ากันไปไม่ไม่ใช่คนจีนใส่ชุดยาวแข็งเพียงแค่ชิ้นเดียวนะคือข้างในยังมีชุดชั้นในของผู้ชายเพราะว่าจีนนั้นอากาศ,ากาศหนาวแล้วข้างในก็ยังใส่กางเกง ส่วนผู้หญิงจีนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอาชีพอะไรนะถ้าเป็นผู้ดีเลยก็จะใส่กระโปรงนะฮะไม่ค่อยได้ใส่กางเกงก็มีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเองก็ยังใส่กางเกงอยู่อันนี้คือยุคสาธารณรัฐซึ่งจีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยเ,ออเราก็จะพบว่าโดยเฉพาะปัญญาชนนักวิชาการนะมีน้อยครั้งมากที่เขาจะใส่ชุดแบบตะวันตกคือใส่สูทผูกไทยส่วนผู้หญิงจีนที่อยู่ในสังคมเมืองอ เสื้ออาจ yeah. จะเป็นกี่เพาและใส่กระโปรงอ, <screen> อันนี้หมายถึงว่าคนที่ทํางานออฟฟิศหรือเป็นครูหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมทั้งนักเรียนด้วยนักศึกษาด้วยอันนี้หมายถึงผู้หญิงนะครับเวลาไปดูบันทึกเก่าๆในยุคสาธารณรัฐเนี่ยแม้แต่ตัวของประธานเหมาเจ๋อตงตอนที่ยังหนุ่มอยู่นะเออเวลาท่านเดินทางไปไหนไปพบปะไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ใส่ชุดยาวแบบจีนนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตด้วยว่า เหมาเนี่ยเป็นผู้นําจีนในยุคใหม่เพียงคนเดียวนะที่เราไม่เคยพบว่าเหมานั้นใส่สูตรผูกไทยอันนี้เป็นเรื่องชุดที่ตกค้างมาจากสมัยราชวงศ์ชิงทีนี้มันมีอีกชุดหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือชุดที่เหมาอะ่ะชอบใส่มากและทุกคนบังจะเรียกว่าชุดเหมาชุดเหมาเป็นชุดแบบสมัยใหม่และเป็นสูตรที่มีลักษณะเฉพาะคอปิดกัดกระดุมอย่างใช้ผ้าสูตรอย่างดีนะกางเกงก็เหมือนกันจริงๆแล้วชุดนี้ เราคนไทยผมเคยได้ยินได้ว่าชุดเหมาชุดเหมาเพราะว่าเราพบภาพของเหมาอะ่ะบ่อยเออห็นบ่อยมากมาแล้วแล้วเป็นภาพผู้นําจีนในยุคเดียวกับท่านะทุกคนก็จะใส่อย่างนี้ผู้นาจีนในปัจจุบันที่มาใส่สูตรผูกไทยนั้นเนี่ยที่เราเห็นนะครับเพิ่งมาทีหลังชุดนี้จริงๆแล้วมีชื่อเฉพาะของเขานะเขาเรียกว่าชุดจงซานจงซานนี้เป็นชื่อของดรสุนยเซน คำว่าซุนยเซนเนี่ยเป็นการอ่านในแบบตัวเขียนแบบหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ใช่ภาษาจีนกลางผมก็จะว่าน่าจะเป็นภาษากวางตุ้งนะครับแต่เวลาฝรั่งเขียนเนี่ยทำให้เราอ่านเป็นจากอ่านแบบผ่านภาษาอังกฤษเนี้ยนะครับอ่านว่าซุนยัเซนจริงๆคํานี้มาจากคําว่าซุนอี้เซนซึ่งซึ่งเป็นชื่อของเป็นชื่อหนึ่งของดร์ซุนยเซนแต่ดรสซุนยเซนเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็คือซุนจงซันซุนจงซันทีนี้ไอ้ชุดนี้มันมีที่มาอย่างไร เรื่องของเรื่องก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าหลังจากที่ดร์ซูยเซนปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์แมนจูในปีคศ1911ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้านเมืองจีนไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยมาหาความสงบไม่ได้ก็มีการต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันตัวของดร์ซูยเซนเนี่ยซึ่งเป็นผู้นําการปฏิวัติแท้ๆต้องหนีหัวสุกหัวสุนจากการถูกยึดอํานาจคืน โดยพวกขุนศึกทําให้ดรสุเอเสนเนี่ยต้องลีภัยการเมืองไปอยู่ที่ญี่ปุ่นและที่ญี่ปุ่นนั้นก็มีบุคคลระดับปัญญาชนชนชั้นนำรับบางคนมาจากรัฐบาลนะก็ต้อนรับสุญยเสนซึ่งตอนนั้นดรสุเอเสนเนี่ยบางครั้งนะท่านก็แต่งกายแบบคนจีนบางครั้งก็ใส่สูตรผูกไทยแต่ส่วนใหญ่ท่านจะใส่สูตรผูกไทยมากกว่าเพื่อต้องการที่จะให้สังคมจีนมาเปลี่ยนไปอยู่ยุคสมัยใหม่นะครับแต่ตัวของดรสุเอเซนนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธเครื่องแต่งกายแบบเก่าแต่ทีนี้มีอยู่ครั้งหหนนนึ่่่่่่งงใระวาทีีอยูญปุน ดรสุญญาเซนเห็นนักเรียนญี่ปุ่นแต่งกายไปโรงเรียนอ่าเขามีเครื่องแบบของเขาเป็นการเฉพาะใช่จนถึงเดี๋ยวนี้นะก็มีสถานศึกษาหลายแห่งในญี่ปุ่นที่ยังแต่งตัวแบบเดิมคือชุดที่ว่านี่เป็นชุดของผู้ชายนะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นที่เป็นชุดสีดำแขนยาวแขนยาวคอปิด นะติดก,กระดมไปจนถึงคอเลยนะครับและกางเกงก็สีเดียวกับเสื้อดร์ซูยเซนเนี่ยเห็น <c oughs> ชุดนี้แล้วจะประทับใจมาก <c oughs> ท่านเห็นและท่านก็ชอบท่านก็เลยคิดว่าเออชุดนี้มันไม่เลวนะมันไม่เป็นตะวันตกแบบที่เรารู้จักกันคือใส่สูตรผูกไทยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีล่องรอยของความเป็นจีนหรือตะวันออกอยู่ดังนั้นดรสซยเซนเนี่ยจึงเอาชุดของนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ย มาปรับให้มันดูภูมิฐานขึ้นมาท่านก็เลยปรับออกมาจนกระทั่งกลายเป็นชุดเหมาที่เราเห็นก็คือชุดจงซานด่วยนี่ชุดจงซานหลังจากนั้นพอจีนเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธวัฒนธรรมตะวันตกในบางเรื่องนะอย่างผมยกตัวอย่างพอก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยค่านิยมในการทักทายเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ทักทายด้วยการสัมผัสมือซึ่งของของจีนดั้งเดิมเนี่ย ทักทายเขาจะโค้งคำนับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแต่งกายเนี่ยในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือผู้นําอะไรก็แล้วถ้าเป็นชุดจะเป็นทางการเนี่ยเขามักจะใส่ชุดจงสาร เพราะฉะนั้นในยุคคอมมิวนิสต์จ๋าเลย,เนยในยุคเหมาเนะเราจะไม่ค่อยพบคนจีนใส่สูตรผูกไทยในในกรณีของผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแต่งชุดแบบตะวันตกเช่นเป็นเสื้อแบบตะวันตกกับโผ้งแบบตะวันตกแต่เราก็พบว่าผู้หญิงจํานวนมากของจีนน่ยก็ยังแต่งชุดในยุคปลายของราชวงศ์ชิงก็คล้ายๆกี่เพา เป็นชุดที่ใส่ปในชีวิตประจําวันนะคือเสื้อแบบคอปิดแล้วก็ป,นะป้ายแต่ตอนนี้อาจจะมีกระดุมพลาสติกแล้ว <ừ> นะครับ <ừ> อะไรอย่างนี้ <ừ> แล้วก็ใส่กางเกงยกเว้นเวลามีงานในช่วงต้นของระบอบคอมมินิ์เนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสิปีนะชุดกี่เพาที่เราคุยกันตอนต้นน่ะย,ยังถูกใช้อยู่จนกระทั่งมาในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งตอนนั้นเรดการ์ดเป็นใหญ่ชุดกี่เพาเนี่ยก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นชุดของศักดินา ทําให้ชุดกี่เพรานั้นใครแต่งชุดนี้จะมีความผิดผู้หญิงจีนในเวลานั้นเนี่ยในช่วงของการปฏิวัติธรรมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีคศ1966หรือพศ2509นะครับทอดยาวไป10ปีนะ จนถึงคศ1,976หรือพศ2,519 <19. S 1> นะครับสิบปีนั้นเนี่ยผู้หญิงคนไหนมาแต่งชุดอะไรโบราณยังไงกนะี่เพา้าหรือชุดงิ้วหรือชุดแบบถงังหรือหั่นอะไรเนี่ยก็จะถูกตาหน้าว่าแต่งกายแบบศักดินาหรือมีความนิยมในระบอบศักดินาชุดเหล่านั้นเขาสง,งวนเอาไว้เพียงกรณีเดียวในงานแสดงเช่นเล่นงิ้วหรือถ่ายทำภาพยนตร์นะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยจีนนั้นเขาเขายังสร้างหนังที่ ย้อนยุคได้อยู่นะครับถ้าไม่นับผู้ชายซึ่งมีมีการแต่งกายนะโอ้โหแบบมีมาตรฐานรูปรูปแบบเดียวอะ่ะเออถ้าอยู่ในหน้าร้อนหรือในชีวิตประจําวันเนี่ยผู้ชายก็จะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวนะครับอันนี้หมายถึงคนที่อยู่ในเมืองนะครับส่วนผู้หญิงนั้นก็จะใส่ชุดหลายๆชั้นนะมีชุดชั้นในแล้วก็เสื้อเชิ้ตที่อยู่ข้างในแล้วส่วนใหญ่เราจะพบว่าเป็น เสื้อสีขาวแล้วจะทับด้วยชุดที่กึ่งๆที่เป็นสูดแต่มีความหนาหน่อยหรือไม่ก็ใส่เสื้อหนาวไปเลยเพราะว่าจีนนั้นเป็นเมืองหนาวในยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยแทบจะหาผู้หญิงจีนที่ใส่กับวงได้น้อยมากแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงหมดในช่วงที่จีนอยู่ในช่วงปฏวาาิวัติธรรมหรือเป็นช่วงที่ผมอยากจะเรียกสั้นๆว่าสายจัดเนี่ยการแต่งกายของผู้หญิงนั้นหรือผู้ชายนะมีอยู่ไม่กี่รูปแบบผู้หญิงเนี่ยแม้แต่ทรงผมมีอยู่2แบบถ้าจะไว้ยาวเขามักจะให้ถักเปีย เพื่อจะบอกว่าถ้าคุณไว้ผมยาวสยายไม่ถักเปียคุณก็จะมีเวลามาเสริมสวยก็ถูกกล่าวว่าว่าเสพสุขไม่ไม่มีจิตใจแบบชนชั้นกรมาชีพฉะนั้นถ้าไว้ผมยาวก็ต้องถักเปียเพราะถักเปียแล้วมันก็จะเคลื่อนไหวสะดวกขึ้นผู้ชายก็อย่างเป็นชุดที่ผมบอกไปแล้วถ้าในชีวิตปกติเขาใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงแต่ถ้าออกงานก็จะมีชุดจงสันที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ สีของเครื่องแต่งกายอยู่นับสีได้เป็นโทนหนักเข้มเป็นเทาดำล้ำตาลแล้วก็กรม,มท่าผ,ผู้หญิงก็ทำนองเดียวกันสีขาวจะไม่ใช้นะสีขาวใช้ในงานศพใช้ใช้ในงานศพแต่ว่าสีขาวจะเป็นเสื้อเชิ้ตของผู้หญิงที่ใส่อยู่ด้านในค่ะนะครับคือก็ทำนองว่าถ้าทำงานออฟฟิศหรือร,อบรับราชการเนี่ย ไอ้เสื้อข้างนอกคกล้ายๆกับสูตรของผู้หญิงไทยในปัจจุบันที่ชอบใส่กันช่วงของการปฏิวัติธรรมเนี่ยสิปีเนี่ยการแต่งกายของคนจีนนี่นะไม่เพียงแต,แต่แตกต่างจากยุคสักดินานะยังแตกต่างกับปัจจุบันอ,อย่างแบบผมคิดว่าจะหาปรากฏการณ์การแต่งกายของคนจีนเนี่ยมาอธิบายอย่างมีสีสันเท่ากับยุคปฏิวัติธรรมนี้หายากมากเลย ตอนที่หมอมราชวงคึกฤทธิ์ปามุไปเยือนจีนเพื่อสถาปนาความสมพันธ์ทางการทูตเนี่ยตอนที่ลงมาจากเครื่องบินนะทางการจีนก็จัดเอาเด็กนักเรียนผู้หญิงอะ่ะ <มา S 1> แต่ง<อ>มาต้อนรับแล้วก็มีดอกไม้ไมีม,ม,มีผ้าแพรอะไรอย่างนี้นก็โบกกันไปแล้วก็ร้องตะโกนโ่ร้องเออเป็นคําขวัญมั่งเป็นเพลงมั่งนะครับเราจะสังเกตว่าเด็กผู้หญิงกใส่กระโปรงนะครับใส่ใส่เสื้อสีขาวผมเข้าก็ทําแบบเรียบร้อยอ่ะนะน่ารักน่ารักเออนั่นก็เป็นภาพเมจิหนึ่งเราเราเราเห็นได้น้อยมากนะ ที่จะใส่กระโปงอ่ะแล้วปรากฏว่าถึงแม้จะใส่กระโปงกระโปงมันก็โทนสีเดียวกันลายเดียวกันหมดคือไม่ได้เป็นสีที่บรรจุดฉากพอการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงตอนหลังจีนก็เข้าสู่ยุคปฏิรูปแม้แต่เครื่องแต่งกายก็ถูกปฏิรูปคราวนี้การแต่งกายแบบตะวันตกอหะ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นต้องห้ามอีกต่อไปอย่างเช่นเมื่อ 3- 40ปีก่อนนะครับกางเกงของผู้ชายที่เราเรียกว่าปีทรงเดฟกับทรงมอสใช่ไหมครับ<อ>คนจีนเขาก็ใส่ละ,ะส่วนผู้ผู้หญิงก็ใส่กระโปรงอะไรได้ละ,ะแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ดูแปลกอ้าวคราวนี้ผู้หญิงสามารถเสริมสวยได้เป็นที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่ามันถูกมันเป็นของต้องห้ามในสมัยหนึ่งอะ่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าคนจีน ผู้หญิงจีนก็ยังกล้ากลัวกลัวการเข้าร้านเสริมสวยไปทําผมนี้นะไปดัดผมนี้นะมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกับพรีชีพ <c oughs> ฉะนั้นแบบก็ยังกล้ากลัวกลัวนะ <c oughs> แต่แต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ย <c oughs> การแต่งกายโดยที่มีทรงผมมาประกอบด้วยเนี่ยแบบทันสมัยแบบตะวันตก <c oughs> ก็กลายเป็นเรื่องปกติไปมันก็มีพัฒนาการเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราแทบไม่เห็นร่องรอยการแต่งกายแบบโบราณอีกเลยยังเห็นผู้หญิงจีน กันนะก็คือกี่เพา้าใส่ในยุคไหนเวลาใดอะ่ะมันก็มีความสง่างามส่วนของผู้ชายนั้นก็ถ้าพูดในแบบชุดจงซานเนี่ยผู้นําจีนในปัจจุบันนะท่านจะใส่ชุดจงซานเนี่ยในวาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเป็นพิธ,ธีการเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ถ้าเป็นเป็นส่วนของภาครัฐคือรัฐบาลเราก็จะพบว่าท่านก็จะใส่สูตรผูกไทย ถ้าเทียบผู้นำในแต่ละยุคที่ผ่านมาอาจารย์เคยบอกว่าสีจิ้นผิงดูเหมือนว่าจะใส่ชุดจงซานปรากฏให้เห็นผ่านสื่อเนี่ยค่อนข้างมากกว่าผู้นำคนอื่นๆใช่ครับถ้าเราเอายุคปฏิรูปบ,บ็นตัวตั้งเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับเติ้งเสี่ยวผิงนี่เหมือนเมาเลยทั้งปีทั้งชาติ เราไม่เคยเห็นตึ้งเสี่ยวผิงใส่สูตรผูกไทยยกเว้นตอนที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะพอพ้นจากสมัยของเติ้งผู้นําคนต่อมาเช่นเจียงเจ๋อหมินหรือหูจินเทานะครับทั้งสองท่านนี้เราจะพบว่าท่านใส่สูตรผูกไทยเป็นส่วนใหญ่น้อยครั้งมากที่ท่านจะใส่ชุดจงซานเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ค่ะจย์ ทำให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนได้อิทธิพลจากหลายส่วนมาผสมกลมกลืนเป็นเนื้อของตัวเองซึ่งอาจจะมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างแต่ว่าอาจารย์มีอะไรที่อยากจะบอกไหมฮะว่าในวันที่เราคุยกันว่าเรารู้จักจีนผ่านเครื่องแต่งกายและไปะโยงกับกรณีที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับกรณีเฉพาะในความบาดหมางความไม่เข้าใจแล้วไม่ยอมรับญี่ปุ่นเนี่ยฮะครับ,รบผมคิดว่า,าน้องผู้หญิงที่ซูจโจหรือน้องผู้หญิงที่ต้าหลีเนี่ยเธอแต่งตัวผิดที่ผิดเวลา ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ปัญหานี้เราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะจริงๆไม่ได้แปลว่าคนทั้งหมดจะเห็นด้วยทำำํานองเดียวกันใช่เพราะมันเป็นเรื่องของจีนกับญี่ปุ่นแท้ๆเพราะว่าฝรั่งตะวันตกก็คุกคามจีนนี่แต่จีนก็ยังคงใส่ชุดแบบตะวันตกโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาต่อต้านอะไรแสดงว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทํากับจีนนี่จีนเขาก็ฝังใจนะฝังใจจนกระทั่งมาปฏิเสธแม้แต่เครื่องแต่งกาย ถ้าเราเข้าใจเรื่องเครื่องแต่งกายของจีนในเชิงประวัติศาสตร์และมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจจีนด้วยว่าทําไมต้องเจาะจงญี่ปุ่นเมื่อทําการเข้าใจกับมันเนี่ยเราก็จะอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะอาจาร,รย์มรสักมหันบนุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิยายทยาลัยและดิฉันสภิิหมังพิวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS ีเอสพอดแคสติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast